ซึ่งวันนี้เองที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการรำลึกศาสตราจารย์ไพโรจน์ชัยนามครั้งที่11หัวข้อ91ปีประชาธิปไตยกับก้าวต่อไปหลังการเลือกตั้งแล้วก็กฎกติกาทางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับการเมืองไทยนะคะก็มีหลายท่านเนี่ยที่ไปร่วมเวทีเสวนาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทีนี้พูดถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ต้องบอกว่าในประชาธิปัตย์เองนะคะก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาเพราะว่าจะมีการพูดถึงใครกันนะที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นแคนดิเดตในการพูดถึงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีฝั่งของคุณเฉลิมชัยว่ากันว่าน่าจะดันคุณเด็ดอิดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคค่ะหรือเป็นคู่เทียบนะคะทีนี้ปรากฏว่านักข่าวก็ไปถามนะคะไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เรื่องกระแสเรื่องนี้แหละคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจริงๆเนี่ยนะทุกคนเนี่ยในพรรคคงจะทราบดีและเป็นห่วงเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เพราะตอนนี้ถือว่ามีความถดถอยแล้วก็ไม่ง่ายนะคะที่จะฟื้นฟูพรรคกลับมาทีนี้เนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอยากจะให้มองเรื่องของความเป็นเอกภาพของพรรคก่อนที่จะเป็นจุดยืนในการฟื้นฟูพรรคขึ้นมาได้ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลว่าใครจะมาชิงหัวหน้าพรรคหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดว่าตัวคุณอภิสิทธิ์เองถูกเสนอชื่อขึ้นมาจริงๆเขาก็มองว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกแต่ประเด็นเรื่องของการวิจารณ์คู่เทียบต่างๆอย่างเช่นมีการเทียบคุณเด็ดอิดมาเทียบคุณอภิสิทธิ์ตรงนี้นะฮะก็บอกว่ายังไม่อยากให้มองเรื่องตรงนี้นะคะอยากจะให้เน้นเรื่องของความเป็นเอกภาพมากกว่าไปชมไปฟังกันค่ะชื่อนายกชายเนี่ยหลายคนก็มองว่าเมื่อเทียบกับอาจารย์นี่คือคือผมนี่ครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยอยากให้เราถอยออกมาจากเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องตัวบุคคลบ้างเรื่องการแข่งขันบ้างเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่พรรคต้องการขณะนี้คือความเป็นเอกภาพแล้วก็ความชัดเจนในการกำหนดแนวทางทางการเมืองต่อไปเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องรองนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการฟื้นฟูพักคือบอกเรื่องหลักของพักนี่นะคะที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ก็คือต้องไปดูเรื่องของความเป็นเอกภาพก่อนนะคะทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วถ้ามีการเสนอชื่อของคุณอภิสิทธิ์แต่พักประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่มีเอกภาพแสดงว่าคุณอภิสิทธิ์ก็จะไม่กลับเข้ามาทำงานใช่หรือไม่ไปฟังว่าคุณอภิสิทธิ์ตอบว่ายังไงคะจะมีการเสนอชื่ออาจารย์แต่ถ้าไม่เป็นทิศทางเดียวกันไม่มีเอกภาพอาจารย์ก็จะไม่กลับเข้ามาใช่ไหมคือผมพูดตรงๆนะครับถ้าไม่มีความเป็นเอกภาพเนี่ยใครก็ฟื้นพรรคไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสมควรที่ทุกฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมาทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันว่าจะต้องเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรทุกฝ่ายนี่ควรจะต้องมีคนเริ่มเพราะทุกฝ่ายทุกคนก็จะพูดว่าทุกฝ่ายแต่คนที่จะเริ่มก่อนนี่คือใครครับป่าแต่ว่าคนที่เขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วแน่นอนที่สุดก็คือบรรดาสสที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเขาจะต้องเป็นหลักอยู่แล้วอาจารย์จะมีการพูดคุยไหมคะอาจารย์ที่ผมบอกครับคนในพรรคก็พูดคุยกันตลอดนะครับผมไม่ค่อยสนใจในการที่จะไปคุยกันเรื่องว่าใครจะอยู่พวกใครจะชิงอะไรผมไม่สนใจจะคุยหรอกครับสนใจที่จะคุยทิศทางทางการเมืองของพรรคมากกว่าซึ่งผมก็พร้อมจะคุยอยู่แล้วกับทุกคนเพราะว่าปกติท่านสสทั้งหลายที่รู้จักมักคุ้นก็คุยกันคนใหม่อาจจะไม่รู้จักกันแต่ว่าผมก็เชื่อว่าท่านเหล่านี้เขาก็ผ่านเวทีสนามการเลือกตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็อยู่ในฐานะที่จะสามารถพูดคุยรับฟังจากทุกฝ่ายได้อยู่แล้วนี่นะคะก็ไม่อยากจะให้มองถึงเรื่องตัวบุคคลนะคะประเด็นก็คือว่าอยากจะให้มองเรื่องของความเป็นเอกภาพภายในพรรคก่อนซึ่งภาระหนักเนี่ยก็จะไปตกที่ส.ส.ใหม่แหละนะคะที่จะกอบกู้วิกฤตศรัทธาแล้วก็ฟื้นฟูพลังศรัทธาของประชาธิปัตย์ขึ้นมาให้ได้จริงๆแล้วก็ต้องตีโจทย์ให้แตกด้วยเหมือนกันนะคะฟื้นความศรัทธาแล้วทำยังไงล่ะถึงจะนำพาประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมาเป็นพรรคขวัญใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามองหน้าตาคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ถือว่าครบเครื่องไหมคะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนนะคะแล้วก็มีความบู๊มีความบุญแล้วก็มีจุดยืนของความเป็นประชาธิปไตยก็ค่อนข้างหนักแน่นอีกท่านนึงละกันค่ะอดีตหัวหน้าพรรคนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ตอนนี้ก็รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณจุรินทร์เนี่ยได้ตอบผู้สื่อข่าวค่ะกรณีที่เอ๊ะแล้วใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นคนทางภาคใต้หรือเป็นคนรุ่นใหม่นะคะไปฟังเสียงกันค่ะวันที่9 กรกฎาคมก็จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งก็รวมทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อบังคับกติกาที่ประชาธิปัตย์ก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ตลอดระยะเวลา
อยู่แล้วแล้วก็เมื่อมติออกมาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะครับส่วนจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้อยู่ที่มติพรรคครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดก็ต้องเป็นไปโดยสมัครใจของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือตำแหน่งอื่นใดก็ตามนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมที่จะเป็นผู้ที่จะลงคะแนนเลือกเพราะเป็นวิถีประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งก็ประชาธิปัตย์ก็ได้ใช้วิธีการนี้มาอย่างยาวนานนะคะเดี๋ยวรอการประชุมพรรคที่จะเกิดขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9นะคะคนต่อไปค่ะทีนี้ไม่มีประเด็นนะที่นักข่าวเขาถามว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปสนับสนุนก้าวไกลตั้งรัฐบาลหรือเปล่านะคะคุณจุรินทร์ก็บอกว่าการที่ประชาธิปัตย์จะมีมติสนับสนุนลงคะแนนในการเลือกนายกเนี่ยมันก็ต้องเป็นมติจากที่ประชุมสสของพรรคนะซึ่งก็ยังไม่มีการประชุมกันเห็นบอกว่าก็จะมีการเชิญสสใหม่มาประชุมที่พรรคในช่วงบ่ายวันที่2กรกฎาคมนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องทำไมนักข่าวถึงถามว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์จะไปสนับสนุนก้าวไกลหรือเปล่าเพราะมีข่าวลือมาตลอดนะคะแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกมาชี้แจงตลอดว่าไม่จริงเรื่องที่บอกว่าประชาธิปัตย์จะดีกับก้าวไกลอย่างเงี้ยนะอย่างวันนี้เองคุณอลงกรณ์ภูบุตรเนี่ยก็ออกมาบอกไอ้ข่าวนี้มันดิสเครดิตพรรคนะคะบอกแล้วมันไม่จริงไม่จริงแก้กันมาตลอดเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชม